การ์ตูนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำนักกีตาร์มือใหม่ถึงเรื่องคอร์ดกีตาร์ที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้ที่คุณจะต้องใส่ใจผมให้แค่5คอร์ดนะครับมีหลายคนถามผมมาว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องเล่นสักเป็น 20-30 คอร์ดไหมอย่างที่หลายๆคนไปได้รับคำแนะนำมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับที่จะต้องไปฝึกคอร์ดกีตาร์เยอะขนาดนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกกีตาร์5คอร์ดมีคอร์ดอะไรบ้างมีคอร์ด G นะครับทุกคนคอร์ด G คอร์ด E minor A minor C แล้วก็ D G E minor A minor C แล้วก็ D มี5คอร์ดแค่นี้พอนะครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้า5คอร์ดเนี่ยมันแค่คีย์ G เนี่ยมันจะสามารถเล่นเพลงที่เราอยากจะเล่นได้ทั้งหมดไหมล่ะบางทีเพลงที่เราชอบมันอยู่ในคีย์ C บางทีเพลงที่เราชอบมันอยู่ในคีย์ D คีย์อะไรก็ว่ากันไปสิ่งที่มันจะทำให้คุณเล่นเพลงนั้นๆคีย์นั้นๆได้ตรงตามที่คุณอยากจะเล่นมันเนี่ยอยู่ที่อุปกรณ์คาโป้วันนี้ขออภัยผมไม่ได้เหน็บเจ้าคาโป้มานะครับมันก็คืออุปกรณ์ที่ใช้หนีบตรงนี้เป็นโลหะเอาหนีบไว้นะครับคุณจะเล่นเฟสไหนคีย์ไหนไงคุณก็หนีบไปตามนั้นแล้วก็ใช้ทางนิ้วในการจับแค่5คอร์ดตามที่ผมบอกไปใช่ไหมครับสมมติว่าคุณคาดไปที่คาโป้ไปที่เฟสที่3เวลาคุณจับปุ๊บคุณจับฟอร์ม G มันก็เท่ากับเสียง A มันเท่ากับคอร์ด A คีย์ A ทันทีนะฮะถ้าคุณคาดลงมาอีกปุ๊บจับเนี้ยเฟสที่ฟอร์มจับฟอร์ม G ในเฟสที่7อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคอร์ด B ทันทีง่ายไหมฮะนี่แหละคือสิ่งที่มือกีตาร์รุ่นใหม่หลายๆคนจะสับสนพยายามจะไปอันนี้ก็จะเอาเพลงนั้นก็จะเอาเพลงนี้ก็จะเอากลายเป็นว่าไปไล่จับมั่วไปหมดเลยนะฮะก็เลยไม่ได้เพลงแรกสักทีนึงผมยังมีความเชื่อนะฮะว่าคนที่เล่นเพลงแรกได้เร็วเนี่ยเพลงแรกในชีวิตได้เร็วเท่าไหร่มันยิ่งจะมีกำลังใจในการฝึกเล่นกีตาร์มากขึ้นเท่านั้นแต่ในแง่ตรงกันข้ามนะครับใครที่เล่นมาหลายเดือนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเรื่องเพลงแรกสักทีนึงเพลงแรกก็บางเพลงเล่นได้แค่ประมาณ 3-4 ท่อนจากนั้นก็จอดไปต่อไม่ไหวเจอคอร์ดที่ไม่คุ้นไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามวิ่งไปจับคอร์ดนั้นคอร์ดนี้ซึ่งผมมองว่ามันโจทย์มันไกลตัวเกินไปนะครับดังนั้นแต่ถ้าคุณใช้วิธีที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือคุณจับแค่ฟอร์มนิ้วนะ5คอร์ดเท่านั้นฟอร์ม G ฟอร์ม E minor A minor C D เนี่ยคุณจะสามารถเล่นเพลงเหล่านั้นเนี่ยได้แทบจะทุกเพลงผมยืนยันว่าแทบจะทุกเพลงแต่ก็ต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์คาโป้ที่ผมบอกไปหาซื้อได้นะครับน่าจะ200ถึง300บาทนึกไม่ออกไปช้อปปี้เวลาซาด้าก็มีสั่งซื้อได้นะครับตรงนั้นจะช่วยคุณได้เยอะคือไม่ได้บอกว่าการจับคอร์ดหลายๆคอร์ดมันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใส่ใจเรื่องพวกนี้มากมายนักในช่วงฝึกกีตาร์แรกๆช่วงฝึกกีตาร์แรกๆเนี่ยคุณจะต้องพยายามที่จะจับคอร์ดให้มันได้เร็วที่สุดซึ่งในที่นี้ผมให้แค่5คอร์ดพอคุณจับ5คอร์ดนี้ได้แม่นยำเมื่อไหร่คุณเล่นเพลงได้แทบจะทุกเพลงแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นไม่ได้หมดก็ใกล้เคียงนะฮะดังนั้นให้ดันพยายามดิ้นรนพยายามดันให้มันได้เพลงแรกเร็วๆนะครับเพลงแรกเสร็จปุ๊บถ้าคุณผ่านได้แล้วคุณจะมีกำลังใจในการไปต่อแล้วตอนนั้นคุณค่อยมาลองจับทางคอร์ดอื่นๆอาจจะเป็นทางคอร์ด Aจะเป็นทางคอร์ด F ได้หมดนะฮะโอเคนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่จะนำมาฝากเพื่อนๆนักกีตาร์มือใหม่ทุกคนนะครับจะได้ไม่หลงประเด็นไม่อะไรนะครับคือฝึกกว้างๆไปบางครั้งมันก็ทำให้เราสับสนทำให้ไปถึงเพลงแรกได้ช้าเกินไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ